าคือเจ้าพ่อเจ้าหมึกไข่ทาโกโอ้หนักมากไม่เคยเห็นหมึกที่ย่างขายหน้าร้านแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้อ่ะอยู่ที่ไหนนะตลาดเจเจกาญจนบุรีเจเจจะรู้จักเหรอใช่ค่ะอยู่สะพานแดงตอนนี้อยู่ตลาดเจเจกาญจนบุรีสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะอาหารเย็นมาถึงแล้วมันมีตลาดเจเจอยู่นะคะวันนี้เราไม่ได้จะทำคอนเทนต์ตะลุยกินว่ะเพราะเรามีร้านที่เราตั้งใจจะมา1ร้านเป้าหมายนั่นก็คือร้านอะไรปลาหมึกเพื่อนๆคะใครๆก็รู้ว่าโมจิโกะชอบกินปลาหมึกมากใช่ปะแล้วคือเขาบอกว่าที่เนี่ยมันมีร้านหมึกไข่ทาโกะแต่ว่าไซส์ที่เรากินวันนี้ตัวคือไซส์คอใช่สนุกสนานแล้วก็ขาจีแล้วอีกไซส์นึงที่คุยวันนี้ไซส์อะไรไซส์ไลน์แต่ละไซส์เราเนี่ยคุยให้สบายใจก่อนวันนี้มาไซส์อะไรไซส์ 1.3 โลจริงจังไงไซส์นึงครับไซส์อะไรไซส์วอซิโบชิมกันบางทีไม่ใช่แค่ผู้ชายที่จะแซวผู้หญิงได้นะทำไมผู้หญิงอย่างเราก็แซวได้นะไหนแซวดิอยากเป็น ATK จังจะได้แย่ถือเวลาลงจากรถอ่ะล็อกรถด้วยนะได้ค่ะใช้ได้ปะไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยทำไมวะนี่เดี๋ยวทำให้ดูได้ดิเวลาลงจากรถอ่ะล็อกรถด้วยนะล็อกนะคะคนดีของฉันจะไว้ให้เธอล็อกที่ล็อกอันตะกล้องมาเวลาลงจากรถอย่าลืมล็อกรถด้วยนะล็อกนะแต่ไม่แสดงรู้ไหมว่าที่เนี่ยเขาว่ากันว่าอะไรว่าอะไรพี่นั่นดิรู้ไหมไม่รู้อยากรู้ไงปากมูดปากมูดปากมูดชื่อว่าอะไรนะเจเจตลาดนัดเจเจกาญจนบุรีพาซ่านั่นแหละนี่งานไหนในซอยเห็นปะในซอยก็คือของกินเยอะมากคือเราสามารถจะไปกินได้แต่วันนี้ใช่แต่วันนี้เราจะไปร้านเดียวเราจะไม่ซื้อร้านอื่นเราจะซื้อร้านเดียวเท่านั้นแต่ข้างหน้ามีอะไรมาเผาปั่นกินปะเผาและนี่คือคนบอกว่าเราจะไม่กินอะไรเราจะไปร้านเดียวเราไม่ซื้อร้านอื่นดีดีก็เหมือนตะลุยกินเปล่าแวะซื้อเฉยสวัสดีค่ะนี่นะคะนาทีทองนาทีทองนะคะเรียกเข้ามาค่ะเรียกเข้ามาโมจิโกะอยู่ตรงนี้20 บาทเลยเพ่ขอใจหน่อยได้ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปได้เวลาไปกินปลาหมึกแล้วจริงอุ้ยนี่น่ากินมากเยอะเลยทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะทำแบบย่างอะเหรอจ้าทำแบบใหม่ๆฉ่ำๆให้หนูสักก้อนหนึ่งเป็นบุญตาได้ไหมคะพี่โอ้ยโอ้ยเมื่อไรจะถึงร้านปลาหมึกเนี่ยอันนี้จะไม่ถึงเป็นคลิปถัดไปเลยแล้วกันตัวใหญ่มากแบบไม่รู้จะพูดว่าใหญ่มากยังไงอ่ะไม่เคยเห็นหมึกที่ย่างขายหน้าร้านแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้อ่ะโอ้ไม่ก่อนพี่หมีคะอันนี้ไซส์กี่ตัวโลคะเนี่ยพี่อันนั้นโล4ขีดครับโล4ขีดเหรอคะขายยังไงคะเนี่ยอันนั้น250ครับ250อุ้มหนักมากรวมไข่แล้วหนักโล4ขีด25ใช่ไหมคะใช่เอาตัวนึงค่ะอันนี้เป็นหมึกอะไรคะหมึกกล้วยป่ะหรือว่าอะไรอ่ะมันคล้ายๆตระกูลหมึกดำหมึกอาเจนเงี้ยแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าหมึกทาโกะโอ้โห
แล้วจริงหรือเปล่าที่เขาบอกกันว่าที่พี่พูดว่าพี่เป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยเลยที่ขายนักข่าวทำงานหนึ่งนักข่าวทำงานหนึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วมันโลละ22บาทเนี่ย22บาท25บาทแล้วตอนนี้มันหมึกตัวนี้มันโลละ150 160แล้วคือพี่ขายแต่โลละ20กว่าบาทใช่ใหญ่มากจริงๆว่ะโคตรใหญ่เลยอ่ะมันเต่งมากเลยเต่งแบบเต่งมากอยากเห็นตอนหั่นอ่ะไซส์โลครึ่งนี่มีมาบ่อยไหมพี่ก็มีวันละประมาณ10ตัวถึง15วันละ10ตัววันนี้ได้มากี่ตัวคะโลครึ่งได้8ค่ะ8ตัวอุ๊ยเราเป็น1ใน8อุ๊ยวันนี้เราได้กินหมึกย่างไม้ละโลครึ่งอ่ะขอจ่ายแบงค์พันนะคะ250เนาะขอบคุณค่ะทำไหนดีคะไปชิมไหมคะข้างหลังนั่งตรงนี้เลยมีโต๊ะไปถึงโต๊ะแล้วเหรอถ้าที่เขาอนุญาตให้เรานั่งกินตรงนี้ได้เอาพี่นั่งให้กันคือเราก็อยากเห็นให้ทุกคนเห็นภาพกินทั้งตัวนะแต่ไม่สามารถมันไม่ได้จริงมันแบบแค่นอนเนี่ยโอ้ขอชิมยังไงก่อนดีเนี่ยทำไงดีวะคือนั่นน่ะดิคือเราชิมหนวดก่อนปะชิมแบบเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก่อนอ่ะส่วนเอ็นจิ้มน้ำจิ้มมันจิ้มดีมันจิ้มดีหืมมากกว่านี่เดี๋ยวลาดให้ดูโอ้โหทะลักทะลวงไว้ก่อนนะคะปัดกายนะครับป๋าได้นะคือมันมีไข่หลายแบบมากเลยเนี่ยเหมือนเป็นแบบมิสไข่ไข่หลายแบบมีทั้งไข่หนึบไข่นิ่มไข่แบบไข่หลายอย่างเลยอ่ะใครที่ชอบกินไข่หมึกคือซื้อนี้คุ้มมากเพราะมันแน่นมากแน่นแบบมันใช่เลยเจ้ยเนี่ยอยากกินไข่หมึกแบบไหนอ่ะอันนี้อยากกินไข่สีขาวอันนี้ไข่สีขาวมันหยุบหยุบหนึบคือแล้วคือเป็นไข่สดอ๋อไม่ใช่แป้งอ่ะไม่เป็นไข่หมึกไข่สดอ่ะให้ชิมนี่คือไข่หมึกล้วนอย่างเดียวว้าวเนี่ยครับทุกคนฉันถูกเลือกแล้วเพื่อนฝูงไปก่อนนะเป็นไงหยุบมากคือแทบจะไม่มีเนื้อหมึกแล้วมันไม่ใช่แล้วมันแทบจะไม่ใช่เนื้อหมึกแล้วไม่แทบจะไม่ใช่เนื้อหมึกหรอกค่ะเป็นไข่แต่เหมือนเป็นไข่ที่คือเขายัดเพิ่มให้เต็มอ่ะปีกมันต่ออร่อยเป็นไงกรุบๆกึบๆนึบๆหยุบๆแน่นๆอร่อยให้ตากล้องชิมเนื้อหมึกเอาไปเลยทั้งแว่นสวยไปเห็นไหมคือถ้าจะให้โมรีวิวเลยนะโมรู้สึกว่าร้านนี้แบบน้ำจิ้มคือมาตรฐานแต่สิ่งที่พิเศษคือหมึกแมงไม้โคตรใหญ่ใช่ถ้าใครชอบแบบความว้าวใครแบบกำลังทำติ๊กต็อกอยู่หรือมาทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือร้านนี้หมึกคือบะเอ็กอะบะเอ็กจริงแล้วข้างในอะคือไข่แน่นมากเป็นไข่ที่เขาเหมือนใส่เข้ามาเอาให้เราคุ้มอะเอาให้แบบเหมือนตัวหมึกมันเต็มจริงๆอะไรเงี้ยยังเคี้ยวไม่หมดเลยครับเนี่ยใช่ยังเคี้ยวไม่หมดใช่ไหมโมขอหมูไปกินอันนี้โมอยากกินดูดีดูอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยมันของจริงว่ะคุณโมครับบางอย่างต้องเก็บอาการค่ะอยู่ข้างนอกค่ะกล้องกัดโอ้มันซื้อตลาดนี้ดีกว่าเต็มปากเต็มคำทุกร้านเลยจริงจริงทุกร้านไม่งกเลยหมึกไข่ก็คือไม่งกไข่ขนมครกคือไม่งกมะพร้าวส่วนนี้ค่ะ
ไม่งกเนยเลยบอกเลยว่าตลาดนี้ให้เน้นเกินความจำเป็นหมึกก็คือไข่แบบทาราสขนมปังเนยก็คือแบบเหมือนซื้อเนื้อแถมขนมปังอ่ะบอกเลยว่าถ้าไม่หยุดอ่ะมันจะหมดทั้งชิ้นใช่เพราะมันกินได้เรื่อยๆใช่แต่ถ้ากินทั้งชิ้นอ่ะพรุ่งนี้กินข้าวไม่ได้นะพรุ่งนี้ต้องหาอะไรเป็นตัวช่วยในตอนเช้าต้องแต่คืนนี้ก็ต้องกินนิวโยแล้วพรุ่งนี้เช้าอ่ะก็จะต้องมีอีกสักอย่างนึงแต่ว่าโปรดักต์ยังไม่ออกก็เลยยังกินเยอะไม่ได้เฮ้ยกินกินกันไปกินไปปิดคลิปค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไงเมื่อกี้นี้อิ่มขนมครกอร่อยบวชป่ะว่าอะไรอร่อยสุดมาบวชได้บวชได้1 2 3ขนมครกอร่อยมากชื่อร้านว่าอะไรไม่รู้อร่อยแบบอร่อยมากคือไส้มะพร้าวคือแน่นมากแล้วตลาดนี้ราคาโอเคนะเอ้ยตลาดนี้คือแบบว่าแน่นมันหนอกไส้เยอะไส้แน่นทุกอันอ่ะของแน่นอันนี้เค้ากินอะไรนะครับนี่นะคะช่วยเรื่องงานขับถ่ายนะคะมีพรีไบโอติกนะคะช่วยเรื่องการเผาผลาญนะคะระหว่างหลับเผาผลาญดีนะคะแล้วก็ตื่นมานอนหลับลึกตื่นสดชื่นนะคะไปแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อนิวยูกันบ๊ายบายไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะ